วันนี้ผมจะมาชี้เหตุผลในการที่ไม่รับคำถามพ่วงประชามติหรือเหตุผลที่จะไม่รับประเด็นเพิ่มเติมในการทำประชามติวันอาทิตย์นี้นะครับในการทำประชามติวันอาทิตย์นี้นอกจากร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่พวกผมส่วนหนึ่งในพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรตามที่ท่านหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้แถลงไปนะครับโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักๆวันนี้ผมจะมาชี้เฉพาะประเด็นในเรื่องของคำถามพ่วงหรือประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับเมื่อผมได้พิจารณาในประเด็นเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะครับก็มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้นะครับประการแรกเนี่ยผมอยากที่จะเห็นว่าอยากจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับว่าประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยคำถามเขาเขียนว่าอย่างไรนะครับเขาเขียนว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์แห่งชาติข้อความนี้เป็นข้อความที่สำคัญนะครับที่บอกว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์แห่งชาติจึงสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสรุปได้ง่ายๆว่าก็คือเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเนี่ยเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับก็จึงควรให้นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกจากสว.ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมอยากจะเรียนว่าประการแรกนะครับที่มาของสว.ทั้งหมด250คนเนี่ยนะฮะในบทเฉพาะการเนี่ยนะครับมาจากการพิจารณาแต่งตั้งของคสช.ในขั้นตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อคสช.เป็นผู้แต่งตั้งสว.นะครับเหมือนกับเป็นผู้เลือกสว.มาทั้ง250คนในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมเห็นว่าจึงไม่สมควรให้สว.ไปมีหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีนะครับการเลือกนายกรัฐมนตรีควรเป็นหน้าที่ของสส.ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงจะเหมาะสมถูกต้องตามหลักการมากกว่าอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองอย่างที่ผมบอกแล้วว่าในคำกล่าวอ้างในคำถามพ่วงหรือประเด็นเพิ่มเติมที่บอกว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติจึงควรให้สว.มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นผมจะชี้เห็นว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีและครม.ที่จะมาหลังการเลือกตั้งเนี่ยครับครม.หรือนายกรัฐมนตรีที่จะมาหลังการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับแต่ผู้ที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติคือครม.ชุดปัจจุบันนะฮะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ครับตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เราจะไปลงประชามติกันเนี่ยฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาบัญญัติเอาไว้ในมาตรา275ครับกำหนดให้ครม.ชุดปัจจุบันเป็นผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติขึ้นโดยมีเวลาจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติภายใน120วันนับจากร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้นะครับพอสมมติว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านภายใน120วันเนี่ยนะครับมีรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่เนี่ยครม.ชุดท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นคนทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเป็นคนทำกฎหมายครับทำกฎหมายเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติภายใน120วันนับจากร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้และให้เวลาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนะฮะนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นเรื่องของครม.ชุดปัจจุบันไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังการเลือกตั้งที่ต้องการให้สว.มามีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีตามข้ออ้างแต่อย่างใดนะครับคราวนี้สว.ควรทำอะไรนะครับส่วนที่สว.ส่วนข้ออ้างที่บอกว่าในประการที่3นะครับคราวนี้เมื่อกี้ประการที่2ประการที่3ส่วนข้ออ้างที่ว่าควรให้สว.มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องนั้นนะครับผมอยากจะเรียนว่า
สว.ควรทำหน้าที่ตรวจสอบว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังการเลือกตั้งเนี่ยนะครับได้ทำการปฏิรูปตามหมวด16ของการปฏิรูปประเทศตามมาตรา257หรือ261หรือไม่นะฮะในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หมวด16เนี่ยนะครับเรื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ยสว.ควรมีหน้าที่นะครับนะตามนี้นะครับที่จะไปตรวจสอบไปดูว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำตามนั้นหรือไม่นะครับมากกว่าเพราะว่าครม.คณะรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งเนี่ยต้องรายงานความคืบหน้าของการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์แห่งชาติทุก3เดือนอยู่แล้วให้กับรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะมาเลือกนะครับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นนะฮะเพราะว่าแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติก็ดีนะครับหรือการจะทำปฏิรูปใดๆเนี่ยมันอยู่ในหมวด16อยู่แล้วของร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าการที่ไปเขียนนะครับว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติจึงสมควรให้สว.มีสิทธิ์เลือกนายกเนี่ยนะครับผมคิดว่าถึงไม่เลือกนายกรัฐมนตรีสว.ก็สามารถนะครับที่จะไปติดตามนะครับเพื่อให้การปฏิรูปเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติได้ทุกๆ3เดือนที่เวลาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มารายงานให้กับครม.ได้รับทราบนะฮะให้กับที่ประชุมรัฐสภาได้รับทราบว่าการทำการปฏิรูปเนี่ยคืบหน้าไปหรือไม่อย่างไรนะครับประการที่4ซึ่งถือว่าเป็นประการที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือการให้สว.มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ย่อมทำให้สว.ต้องเข้ามาอยู่ในวังวนของดุลอำนาจทางการเมืองซึ่งอาจทำให้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะซึ่งสว.จริงๆแล้วควรปฏิบัติตนตามมาตรา113ของร่างรัฐธรรมนูญมาตรา113ของร่างรัฐธรรมนูญที่จะทำประชามติเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสว.ควรไปทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลกันกรองกฎหมายและให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีความเหมาะสมกว่าที่จะมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีผมจึงมีความเห็นว่าเหตุผลในประเด็นเพิ่มเติมหรือคำถามพ่วงที่นำมากล่าวอ้างจึงน่าจะเป็นเหตุผลลวงมากกว่านะครับส่วนเหตุผลที่แท้จริงก็น่าจะเป็นความพยายามที่จะให้สว.เข้ามามีส่วนในวังวนของดุลอำนาจทางการเมืองนะด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เห็นชอบคำถามพ่วงนะครับและแน่นอนที่สุดการให้สว.เข้ามามีส่วนในการเลือกครม.ซึ่งสว.มาจากการเลือกหรือการแต่งตั้งของคสช.นะครับทำให้คนจำนวนไม่น้อยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจใช่หรือไม่นะเพราะฉะนั้นเหตุผลของการไม่รับคำถามพ่วงเนี่ยนะครับจึงเป็นไปอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับผมเห็นว่าการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้นเห็นว่าควรพิจารณาจากเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญเพราะเราก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าครั้งนี้เขาไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็ควรพิจารณาจากเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าขณะนี้ได้มีความพยายามสร้างเหตุผลในการตัดสินใจนะครับออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะที่ผมอยากจะใช้คำว่าเป็นตรรกะเทียมขึ้นมานะฮะแล้วก็พยายามสร้างกระแสโน้มน้าวในเรื่องเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อใกล้ถึงวันที่จะมีการออกเสียงประชามติก็คือมีความพยายามสร้างตรรกะเทียมขึ้นมาว่าถ้าอยากให้คสช.อยู่ในอำนาจน้อยๆหรือไปไวๆก็ควรจะเลือกตั้งเร็วๆเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ควรจะตัดสินใจเห็นชอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งไวๆให้คสช.ไปเร็ว
ขณะเดียวกันก็มีการสร้างตรรกะเทียมขึ้นมาว่าถ้าอยากให้คสช.อยู่ไปนานๆก็ไม่ควรรับร่างรัฐธรรมนูญผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความพยายามในการสร้างตรรกะเทียมขึ้นมาเพื่อจะตัดสินใจในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมคิดว่าเราตัดสินใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ควรดูเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเป็นหลักว่ารัฐธรรมนูญนี้มีความเหมาะสมเราเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่ถ้าเราเห็นดีเห็นงามด้วยเราก็ไปออกเสียงเห็นชอบถ้าเราเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเราไม่เห็นดีเห็นงามตามไปด้วยเราก็ไปออกเสียงไม่เห็นชอบอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจนะครับจากการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องเหมาะสมในการพิจารณาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับ